แต่ที่ว่าผมอยากเล่าอีกเรื่องหนึ่งของเสื้อแดงเนี่ยก็คือสถานการณ์ตอนเสื้อแดงเนี่ยมันไม่ได้จบลงในวันที่มันมีการยิงกันไงใช่ไหมมันเห็นจริงๆว่าหลังจากนั้นมันมีBig Cleaning Day ใช่ไหมครับมีอีก2เรื่องใหญ่คือวาทกรรม Stronger Together ใช่ไหมโอ้โหอยู่ในมหาลัยผมเนี่ยมีแต่คลิปวิดีโอนี้เปิดตลอดเวลานะครับแล้วก็ไออุตสาหกรรมของเรื่องอะไรล่ะการปองดองเนี่ยใช่ไหมฮะความยุติธรรมระยะเปลี่ยนผ่านเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะตอนนั้นผมต้องใช้เวลาสอนอยู่หลายปีจนกระทั่งมาถึงช่วงม็อบเยาวชนก่อนม็อบเยาวชนเนี่ยประเด็นนี้ยังเป็นประเด็นสำคัญอยู่ใช่ไหมความจริงเพื่อความยุติธรรมความจริงเพื่อความปองดองแล้วก็เถียงกันไม่จบอะว่าจะเขียนประวัติศาสตร์ยังไงจนถึงวันนี้เรื่องนี้กลับมาอีกใช่ไหมกลายเป็นเวทีสี่เวทีอาจจะไม่ได้พูดเรื่องเดียวกันจากเดิมที่มันมีประวัติศาสตร์แค่สองฝั่งรัฐพยายามโยงไปดูจากรายงานก็โยงกลับไปเรื่องไกลซะเลยใช่ไหมเสื้อแดงก็เขียนอีกแบบนึงจนถึงวันนี้กลายเป็นว่าเรื่องเสื้อแดงก็กลายเป็นประเด็นดราม่าใหม่ขึ้นมาว่าใครแดงใครแดงกว่าใครใช่ไหมแดงหรือส้มใครแดงกว่ากันใช่ไหมมีแยกเวทีมีตะโกนใส่กันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นภาวะที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นไงจริงๆปีหน้าจะเป็นเออมันไม่ควรแยกแบบนั้นมันจะชอบพรรคไหนก็ตามแต่เนี่ยจริงๆแล้วมันต้องตั้งเป้าว่าคุณต้องเรียกร้องอะไรเสื้อแดงเรียกร้องอะไรความยุติธรรมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือความเป็นแบบไตใช่ป่ะมันตั้งเป้าตรงนั้นเป็นหลักก่อนแล้วค่อยว่าคุณจะชอบพรรคการเมืองไหนก็ได้แต่ว่าคุณก็ไปว่ากันว่าเป้าเดียวกันก่อนคือจนถึงวันนี้เนี่ยข้อเรียกร้องเสื้อแดงแม่งโคตรเบาเลยนะถ้าเทียบกับสิ่งที่เรามาเจอกันอยู่วันนี้ใช่ป่ะเบาแต่ว่ามันคือการฆ่าคนอ่ะความที่ทำเรื่องคนตายเพราะอะไรอ่ะคนนี้มันไม่ใช่เบานะไม่ใช่หมายความว่าเบาถ้าเทียบกับข้อเรียกร้องตั้งแต่ลานพญานาคมาหมายถึงว่าข้อเรียกร้องให้ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ยุบสภาธรรมดาแล้วเหตุผลในการฆ่าเสื้อแดงคืออะไรก็คือคนฝ่าฝืนคำสั่งเขาให้กลับคือมโนไม่แค่นั้นเลยนะไม่ได้ว่าไม่ได้ฆ่าด้วยเงื่อนไขแบบเป็นคอมมิวนิสต์หรือว่าฆ่าด้วยเงื่อนไขอะไรที่มันรุนแรงขนาดนั้นเอามาผังล้มเจ้าผังล้มเจ้าไม่วันนั้นที่เข้าไปยิงไม่ได้ยิงเพราะว่าพวกนั้นเป็นคนล้มเจ้านะพี่มันอ้างชายชุดดำเออมันไม่ได้เหตุผลว่ามันไม่ได้อ้างว่าคนในนั้นเป็นคนล้มเจ้านะมันอ้างเรื่องอาวุธมันอ้างเรื่องต้องเคลียร์แล้วทำไมไม่กราบสั่งแล้วให้สลายไม่สลายใช่ไหมมีการเผามันไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับเจ้าด้วยซ้ำไม่ใช่เหรอวันนั้นที่ฆ่ากันน่ะใช่แต่ฆ่ากันวันนั้นที่ฆ่าเขาไม่เกี่ยวแต่ว่าแต่ใบอนุญาตให้ฆ่าใบอนุญาตให้ฆ่าเนี่ยมันเกิดขึ้นเต็มเมืองเลยตั้งแต่เรื่องผังล้มเจ้าไอ้พวกนี้มันเป็นพวกทักษิณไอ้พวกนี้มันคอรัปชันไอ้พวกนี้มันซื้อเสียงมาไอ้พวกนี้หัวรับจ้างมาม็อบใช่แต่ถ้าจะยิงก็ต้องไปยิงคนที่อยู่ในผังหรือว่าไม่ได้ไปยิงคนที่อยู่บนถนนดิถูกป่ะคือพอยต์ของผมก็คือว่าตกลงเสื้อแดงเนี่ยถ้าย้อนกลับไปดูแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องอื่นให้เราตั้งคำถามอีกเยอะมากเลยนะโหมันแรงมันรุนแรงแล้วยิ่งทุกปีเราจะเห็นว่าโหไอ้ที่ทำมันนะมันแย่มากๆอ่ะใช่ไหมเนี่ยมันใช้คำว่าขอคืนพื้นที่กระชับพื้นที่คือแบบไม่มีคำว่าคนอยู่ในนั้นนะ